สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่งาน Mimosa Queen Thailand 2022ครับในรอบไฟนอลครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับแสดงความยินดีด้วยนะคะกับผู้ชนะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1และอันดับที่2คือสวยสมมงจริงๆค่ะแล้วก็เก่งมากคือเจอน้องๆตั้งแต่หลังเวทีแล้วน้องมาเจอหน้าเวทีก็แบบเขามีความมั่นใจเก่งเป็นตัวเองชื่นชมค่ะให้กำลังใจกลุ่ม LGBT กับ transgender ให้กำลังใจนะคะ LGBTQ นะคะแล้วก็ transgender ทุกคนคือปีว่าโลกยุคนี้ไม่ต้องมีคำพูดเรียกว่าเป็น LGBTQ หรือผู้หญิงผู้ชายอ่ะเราก็คือคนเท่ากันมันควรจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งคือเราไม่ต้องแบ่งแยกกันแล้วเราคือมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีมีคุณค่ามีความสามารถเท่าเทียมกันทุกอย่างค่ะและกฎหมายควรจะต้องรองรับให้เท่าเทียมกันด้วยค่ะเวทีเราเองบ้างจะไปเมื่อไหร่คะ13นะคะธันวาคมประกวดจริงแล้วจะเก็บตัว14วันก็ถอยหลังมา14วันเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่30พฤศจิกายนนะคะก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะถ้าใครอยากมาส่งที่สนามบินก็ตอนตี5ไฟลท์บินช่วงโควิดก็จะมีแค่วันละไฟลท์เนาะวีบินการบินไทยก็จะ8โมงเช้าค่ะตอนนี้เป็นไปแล้วเอาพูดภาษาญี่ปุ่นให้เรานิดนึงได้ค่ะเอาเป็นแบบญี่ปุ่นก็เรียนเกี่ยวชิมาชิตะโนเดะสุโกชิฮานาเซมัสกะกันบาริมัสจะพยายามให้เต็มที่เลยค่ะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะแม่ๆนะคะขอกำลังใจจากทุกคนนะคะเพราะว่าเหลือไรแค่2อาทิตย์เองเนาะถ้าเกิดว่าทุกคนใครรักใครอยากให้ประเทศไทยเข้า Fast Track ปีนี้มันพิเศษปีอื่นมันไม่มีเนาะปีนี้เขามีแอปพลิเคชันของ Miss International ให้ทุกคนไปโหลดพอโหลดมาปุ๊บเขาจะเลือก3คนที่ได้คะแนนโหวตเยอะที่สุดเอาเข้า15คนอัตโนมัติเลยถ้าอยากให้ประเทศไทยเข้าแบบอุ่นใจวิชวลพลังโหวตประเทศไทยไม่เคยแพ้ประเทศไหนในโลกเลยค่ะรวมพลังกันนะคะให้ประเทศไทยเข้าไปแบบนอนท็อป15แบบสบายใจกันนะคะเพราะว่ามีตั้ง 70-80 ประเทศไปแข่งกันยังไงฝากด้วยนะคะ